กำลังมีการประชุมในระดับโลกต่างเวทีกันที่จัดในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะและน่าจับตามองการกระชับพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายจีนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียกลางเป็นครั้งแรกเริ่มเมื่อวานนี้ขณะที่วันนี้นะคะผู้นำสหรัฐนั้นได้ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ญี่ปุ่นเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณผนึกกำลังกลุ่มประเทศชั้นนำของระดับโลกเรื่องต่อต้านรัสเซียและที่สำคัญค่ะคือยูเครนนั้นจะมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองค่ะผู้นำกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปรวมตัวกันที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นผู้นำ G7 เดินรวมกันด้วยความสงบที่อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมาอาคารเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือที่ใจกลางเมืองหลังจากมีเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนี้เมื่อปี1945เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่จะวางพวงหรีดรำลึกและบันทึกภาพพร้อมกันที่เห็นยืนเรียงกันจากซ้ายไปขวาคือวอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนายกอังกฤษริชชี่สุนักนายกเยอรมนีโอลาฟโชประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะประธาน G7 ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงนายกแคนาดาจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีและชาร์ลส์มิเชลประธานสภายุโรปจากนั้นผู้นำได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันถัดไปคือการหารือกันอย่างเป็นทางการในการประชุมโต๊ะกลมนี่คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศบวกสหภาพยุโรปที่ถือว่าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในระดับโลกนายกญี่ปุ่นระบุถึงความสำคัญของ G7 ในสถานการณ์โลกといった複合的な危機に直面をしています。เมื่อวานนี้ก่อนที่การประชุม G7 จะเริ่มอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีไบเดนพบกับนายกคิชิดะและย้ำจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซีย I'm proud that the United States and Japan are facing it together. And you know, we stand up for shared values including supportingbrave people of Ukraine as they defend their sovereign territory and holding Russia accountable for its new aggression. Її агресію чекає поразка, їй не вдасться вкрасти. เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวกับการจัดงานยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนจะไปร่วมประชุม G7 ด้วยในวันอาทิตย์นี้ในช่วง10วันที่ผ่านมาเซเลนสกี้เดินทางไปอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษแล้วเพื่อหารือถึงวาระของยูเครนก่อนที่จะเดินทางไปร่วมสมทบที่ฮิโรชิมาตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน15เดือนที่แล้วพันธมิตร G7 กระชับสัมพันธ์กันเหนียวแน่นมากขึ้นและเป็นเอกภาพอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียช่วงนี้สงครามกับรัสเซียยูเครนถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยูเครนต้องปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับผู้นำสหรัฐมักจะพูดว่ารัสเซียแพ้แล้วแต่ผู้นำ G7 น่าจะต้องการรอดูผลจากการโจมตีตอบโต้กลับของยูเครนก่อนว่าสำเร็จหรือไม่นอกจากผู้นำ G7 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาและอิตาลีบวกสหภาพยุโรปแล้วญี่ปุ่นในฐานะประธานเชิญผู้นำอีก8ประเทศเข้าร่วมด้วยคือผู้นำออสเตรเลียอินเดียบราซิลเกาหลีใต้เวียดนามอินโดนีเซียคอมอรอสตัวแทนกลุ่มสหภาพแอฟริกันและคุกไอซ์แลนด์ตัวแทนเวทีหมู่เกาะแปซิฟิกเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้มี2เรื่องหลักคือการแสดงให้รัสเซียเห็นถึงความเป็นเอกภาพและแสดงท่าทีต่อจีนที่ขยายบทบาททางทหารมากขึ้นในอินโดแปซิฟิกขณะที่สหรัฐย้ำว่าอินโดแปซิฟิกต้องเปิดและเสรี continuing to cut Russia offfrom critical supplies we will restrict น่าสังเกตที่ผู้นำสภายุโรปจัดแถลงข่าวนอกรอบและส่งสารถึงจีน We also need to engage together with China on global challenges climate change conservation of natural resources biodiversity
that sustainability. Given its role in the international community and the size of its economy, China has a special responsibility in the world. It has to play by international rules, and we call on China to press Russia to stop its military aggression. ประธานสภา EU ย้ำด้วยว่า EU ต้องการคงความร่วมมือที่มีเสถียรภาพและสร้างสรรค์กับจีนในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะหารือเรื่องอื่นเช่นการควบคุมกำกับ AI โดยเฉพาะ ChatGPT-4 ระบบการประมวลผลคุยอัตโนมัติที่ตอบโต้พูดคุยกับมนุษย์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีความเป็นห่วงอย่างมากเรื่องการบิดเบือนและความเป็นไปได้ที่ AI จะเก่งกาจจนอาจจะถึงขั้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จีนมีการประชุมกระชับพันธมิตรกับกลุ่มประเทศเอเชียกลางเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดการประชุมผู้นำเอเชียกลางที่เมืองซีอานมณฑลชาญซีเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้นำจีนได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำอีก5ประเทศมีผู้นำของอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตคาซัคสถานเคอร์กีสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานเรื่องจังหวะเวลาที่จัดประชุมน่าสนใจเพราะเริ่มเปิดประชุมวงนี้ในคืนก่อนหน้าที่การประชุม G7 จะเริ่มอย่างเป็นทางการสื่อ Global Times ของจีนรายงานว่าในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมาดามเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลข1ต้อนรับผู้นำทั้ง5และสุภาพสตรีหมายเลข1ของแต่ละประเทศ Global Times รายงานว่าการจัดประชุมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเอเชียกลางต่อวาระการทูตของจีนซึ่งสำคัญต่อนโยบายพลังงานและความมั่นคงของจีนท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นนักสังเกตการมองว่าการประชุมผู้นำจีนและเอเชียกลางส่งสารที่ตรงข้ามกันเพราะ G7 ใช้ภาษาที่ตอกย้ำสงครามเย็นซึ่งหมดสมัยแล้วขณะที่การประชุมจีนและเอเชียกลางส่งเสริมความร่วมมือและเคารพความแตกต่างซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนาในระดับโลกจีนจัดการประชุมที่เมืองซีอานของมณฑลชาญซีอาจจะเป็นความพยายามย้ำความสำคัญของกลุ่มนี้ว่าเป็นศูนย์กลางของโลกไม่ใช่โลกตะวันตกเมืองซีอานอยู่ทางตอนกลางของจีนเป็นจุดหยุดพักสำคัญของเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมต่อจีนกับเอเชียกลางและตะวันออกกลางยาวนานหลายร้อยปีจีนลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างท่อส่งก๊าซทางหลวงทางรถไฟเพื่อขนส่งทรัพยากรจากเอเชียกลางไปจีนด้วยก่อนหน้านี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปเยือนคาซัคสถานและอุซเบกิสถานโดยเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะสานสัมพันธ์กับเอเชียกลางเพื่อให้หยุดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซียท่ามกลางการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย